ขณะนี้นะคะที่บราซิลมีรายงานว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดภาวะวิกฤตอีกครั้งเพราะว่าผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลขณะเดียวกัน24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 คนในขณะที่ผู้นำของเขายังไม่ประกาศล็อกดาวน์เพราะกลัวนะคะว่าจะกระทบกับการเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศโดยบราซิลค่ะมีสถิติการเสียชีวิตจากโรคโควิดมากกว่า 4,000 คนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั้งประเทศมากกว่า 337,000 คนรองเพียงแค่สหรัฐอเมริกาและมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเกิน13ล้านคนแล้วนอกจากนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 ประมาณ 66,570 คนซึ่งมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ถึง2เท่าขณะนี้บราซิลนะคะกำลังประสบปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลผู้คนเสียชีวิตมากขึ้นเนื่องจากไม่ได้รับการรักษาและระบบสาธารณสุขล่มในหลายพื้นที่ของประเทศแต่แม้สถานการณ์เลวร้ายลงด้านประธานาธิบดีชาอีโบโซโนโรยังคงคัดค้านมาตรการล็อกดาวน์ค่ะเพราะว่าเขามองว่าการล็อกดาวน์เนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและผลกระทบเลวร้ายยิ่งกว่าการระบาดของโควิด-19 ได้ซ้ำนอกจากนี้เขายังมีความพยายามจะยกเลิกข้อจำกัดบางประการที่รัฐบาลท้องถิ่นกำหนดขึ้นด้วยโดยประธานาธิบดีได้มีการพูดคุยกับผู้สนับสนุนของเขาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเขาวิพากษ์วิจารณ์มาตรการการกักตัวว่าส่งผลกระทบต่อโรคอ้วนโรคซึมเศร้าและนำไปสู่การว่างงานแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิต 4,195 คนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนที่แคนาดานะคะนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดยอมรับว่าแคนาดากำลังเสี่ยงที่จะเผชิญการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่3เช่นเดียวกันกับหลายประเทศทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนยอดผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลพุ่งไม่หยุดหอผู้ป่วยวิกฤตหรือว่า ICU มีคนไข้แน่นจนเกือบจะเต็มเช่นเดียวกันกับเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์ที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าเดิมกำลังแพร่ระบาดไปทั่วประเทศแคนาดาค่ะมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมแล้วมากกว่า1ล้านคนเสียชีวิตสะสมอีกกว่า 23,000 คนนับตั้งแต่พบการระบาดในประเทศแต่ปรากฏว่าช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแคนาดาพบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นในหลายรัฐทางที่รัฐออนแทรีโอที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดถึง14ล้านคนหรือกว่า1ใน3ของประเทศรัฐควิเบกรัฐบริติชโคลัมเบียทางชายฝั่งตะวันตกซึ่งทางการรัฐออนแทรีโอต้องประกาศล็อกดาวน์เป็นเวลา28วันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่ศาสตราจารย์พอลแฮริสันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชจากออกฟอร์ดในอังกฤษเปิดเผยผลการวิจัยที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่หายจากอาการป่วยในช่วง6เดือนแรกจะมีความผิดปกติของระบบประสาทและสมองจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า 34% ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 236,379 คนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกามีอาการผิดปกติของระบบประสาทโดยพบว่าผู้หายจากการติดเชื้อประมาณ 7% มีความผิดปกติของหลอดเลือดสมองแต่ก็ไม่ใช่อาการที่ร้ายแรงจนเป็นอันตรายต่อชีวิตอาการที่พบอย่างชัดเจนเป็นเรื่องของความผิดปกติทางจิตเวชโดย 17% ของผู้ป่วยติดเชื้อที่ป่วยหนักในระดับที่ต้องรักษาตัวในห้อง ICU มีอาการวิตกกังวลขณะที่อีก 14% มีภาวะอารมณ์แปรปรวนและมี 2% ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการสมองเสื่อมนักวิจัยจากทางออกฟอร์ดนะคะยังเปิดเผยได้ว่าภาวะสมองและระบบประสาทที่ผิดปกติเป็นงานวิจัยขั้นต้นจากการสังเกตกลุ่มตัวอย่างที่หายป่วยมาเป็นเวลา6เดือนแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาผลกระทบระยะยาวซึ่งโจทย์สำคัญก็คือการแสวงหาความเชื่อมโยงระหว่างเชื้อโควิด-19 อาการผิดปกติของสมองและระบบประสาทเพื่อต่อยอดไปถึงการหาวิธีการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 ในระยะยาวต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ